ขาอยากจะต้องบอกว่าไงอยากจะกินทุเรียนใช่ไหมเธอก็อย่างที่ว่าว่าฝั่งนู้นเขาไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเรามันก็เลยมีภาพออกมาแชร์ในออนไลน์ให้ได้ดูกันเดี๋ยวค่อยๆดูไปเห็นบอกว่าสีนี้เดี๋ยวเขาพูดว่าอะไรครับคุณเจนฟังไม่ออกค่ะถ้าให้แปลเลยเนี่ยนี่ฮะเท่านั้นมันชุบTikTok นี้มีคนตามกว่า2ล้านคนทำคลิปวิดีโอปอกทุเรียนลูกใหญ่แล้วก็เอามาชิมทุเรียนนี่นี่นี่เริ่มมีคนชมไปเท่าไหร่ฮะเจนนี่นะคะโอ้โหมีคนชมไปกว่า10ล้านครั้งกดไลค์เนี่ยล้านครั้งแล้วแต่ถ้าคุณผู้ชมดูดีๆมันเป็นวิธีการปอกที่คนไทยเห็นแล้วก็บอกว่าอยากจิร้องไห้เพราะอะไรคะเพราะว่าหนุ่มเกาหลีเนี่ยเอามีดมาเฉาะ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 ฟันอย่างเงี้ยแล้วก็ฟันเหมือนทุกสิ่งอย่างที่อยู่ข้างหน้าทำยังไงก็ได้ให้ลูกเหลืองๆข้างในเนี่ยมันโผล่มาก็ฟันจนไม่เหลือเนื้อทุเรียนนะคะคนแสดงความคิดเห็นกันสนุกปากเลยบางคนก็ปอกทุเรียนเป็นวงการปอกทุเรียนต้องสั่นสะเทือนเมื่อเจอยายท่านนี้น้ำตาจะไหลอยากจะเข้าไปจับมือแล้วพูดว่าเดี๋ยวทำให้นะคะทุเรียน YouTube มีช่วยเปิดดูหน่อยทีหลังมี YouTube ก็เปิด YouTube นะครับแสดงความเห็นเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะก็บอกว่า why did you cut the durian like that ก็คือทำไมถึงหั่นทุเรียนแบบนั้นธุรกิจใหม่ทำคู่วิธีปอกทุเรียนปอกทุเรียนให้ต่างชาติใครเอาบ้างค่ะทุเรียนแสดงความเห็นกันไปเป็นภาพของเราเห็นคนทำถูกเป็นยังไงพอเห็นคนทำผิดมันก็แปลกดี